เดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของนายแพทย์กิจชรัตน์ฮิรัญญสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTS Go ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับแม่คุณหมอฮะดูจากทองคำเมื่อสุดที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เฟดมีการประชุมแล้วก็มีผลชัดเจนราคาทองคำปรับตัวลดลงไปตรงนี้มันซึมซับรับกับเรื่องของเฟดไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วหรือยังครับจริงๆแล้วเราแยกเป็น2ประเด็นครับตอนที่เฟดประกาศข่าวเนี่ยตลาดรับรู้ไปแล้วแล้วเห็นได้ว่าตลาดก็ยืนราคาที่อยู่ระดับ 2,030 ถึง 2,050 เหรียญได้1วันตอนนี้ที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ก็คือตัวเลขนอนทานเพโรที่ออกมาดีมากๆนะครับดีกว่าที่คาดแต่ระดับประมาณของเดิมเนี่ยประมาณ 180K ปรากฏว่าโดดขึ้นไปเป็น 235K เรียกว่าสูงกว่าที่คาดเยอะมากที่เราคาดนิดเดียวก็ตัวนี้ทำให้ตลาดเองก็กลับมาเล่นข่าวเรื่องความกังวลว่าเอ๊ะถ้าตลาดแรงงานดีขึ้นมากๆแบบนี้อินเฟลชันอาจจะไม่ลงแล้วก็เฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือเปล่าอันนี้ตลาดคิดเอาดังนั้นในขณะที่ราคามันขึ้นมาเยอะก็เลยมีแรงเทขายทำกำไรในวันศุกร์อันนี้พอเทขายหนักๆเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็อาจจะไปทริกเกอร์เรื่องสต็อปลอสต่างๆซึ่งเลยทำให้ในคืนวันศุกร์เนี่ยราคาร่วงลงมาประมาณ45 เหรียญเรียกว่ากลับมาที่เก่าก่อนที่จะประกาศเพิ่มด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ลงไปเทสที่ระดับ2,000ตอนนี้ก็กลับขึ้นมาที่2,015 เหรียญหรือกล่าวโดยสรุปก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รับข่าวหลายเรื่องนอนฟาร์มเพโรไปแล้วในขณะที่รับข่าวเรื่องเฟดไปแล้วเหมือนกันครับดังนั้นเรายังเชื่อว่าในสัปดาห์นี้ราคาทองคำน่าจะเคลื่อนอยู่ในกรอบ2,000เหรียญเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ที่2,060 เหรียญครับนะครับเอ๊ะถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้ดูจาก อะไรต่างๆตรงนี้ในเชิงของกลยุทธ์บ้างฮะคุณหมอฮะระหว่างนี้กลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนทองคำเนี่ยจะยังไงดีครับกลยุทธ์ตอนนี้ระหว่างนี้เนี่ยเราแนะนำว่าเป็นการซื้อเข้าเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่ราคาขึ้นไปเยอะๆเมื่อวันพฤหัสแล้วก็ร่วงลงมาเหตุผลเพราะว่าเรามองว่าในระยะกลางกับยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่ในช่วง2สัปดาห์เนี่ยอาจจะมีการเบี่ยงในทิศทางไซด์เวย์นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบประมาณ 2,010 เหรียญถึง 2,030 เหรียญเราเชื่อว่ากรอบนี้จะยืนอยู่ประมาณ 1-2 อาทิตย์ฉะนั้นในช่วงที่ราคาย่อลงมาให้เป็นจังหวะเข้าซื้อแบบระยะสั้นแล้วก็ค่อยๆเฉลี่ยซื้ออย่าเยอะนะครับค่อยๆครับมีปัจจัยอะไรที่น่ากังวลไหมฮะสำหรับราคาทองคำที่จะเป็นรบกวนในช่วงระหว่างนี้ได้ฮะตัวที่จะรบกวนอีกตัวหนึ่งก็คือ CPI นะครับถ้าตัวเลข CPI เงินเฟ้อเนี่ยปรับดีตัวสูงขึ้นถ้าเท่าเดิมหรือปรับตัวลดลงจะดีต่อทองคำแต่ถ้า CPI ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลลบต่อราคาทองคำเช่นเดียวกันครับมันก็จะเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆกับตัวเลขของนอนฟาร์มที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ถูกป่ะฮะคุณหมอใช่ครับนะครับแต่ว่าอย่าลืมอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาออกมาดีตลอดนะครับไม่เคยแย่ลงเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขการจ้างงานโดยภาพรวมเนี่ยดีมาโดยตลอดแล้วเราเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยจาก 3.6 มาที่ 3.5 ครับแล้วก็ตัวเลข earning per hour เนี่ยแทนที่จะลดลงก็กลับเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าเงินเฟ้อน่าจะยังลดไม่มากครับนะครับครับเอานะคุณหมอฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณหมอกิจชรัตน์ฮิรัญญสิรินะครับจากแม่ทองสุข MTS Go ครับนะครับก็โดยสรุปในเชิงของกลยุทธ์นะครับในช่วงระยะสั้นๆนี้ก็ถ้าลงให้ซื้อนะฮะเพราะว่าคุณหมอมองว่าระยะกลางถึงยาวถือว่าเป็นขาขึ้นของทองคำอยู่นั่นเองนะครับแต่เมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบค่อยๆทยอยเก็บค่อยๆทยอยเก็บนั่นเองนะครับ